ลุกเผยชะเศร้าหกเดือนแล้วยังช่วยพี่ไม่ได้ลุ้นประกันตัวอีกครั้งสำหรับลุกชันวิทย์น้องชายไปเตยสุธีวันยังคงเดินหน้าช่วยพี่สาวล่าสุดเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางมาสานายาพร้อมทนายความส่วนตัวพร้อมยื่นหลักทรัพย์5ล้านบาทและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อวางเป็นประกันในการขอปล่อยตัวพี่สาวชั่วคราวจากคดี For 3 d ในความผิดสามข้อหา ต่อมาศาลอาญานัตไต่สวนคำร้องขอประกันตัวใบเตยสุธีวันจำเลยคดีแชฟอร์เรก 3D วันที่19ตุลาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษทนายความของนางสาวสุธีวันทวีศิลป์หรือใบเตยอดีตนักร้อ,นรองนักแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดีแชฟอร์เรก 3D ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัตไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกา ล่าสุดลุกได้โพสภาพแชทพูดคุยกับแฟนหนุ่มที่จากไปแล้วบอกว่าที่รักวันนี้หนูยังพาพี่เตยอ,ออกมาไม่ได้นะคะจะหกเดือนแล้วที่พี่เตยอ,อยู่ในนั้นหนูทําดีที่สุดแล้วค่ะพี่พี่ทีมทนายก็ทําได้ดีกันมากๆแล้วหนูเห็นใจพี่พี่เขามากๆพี่จิ้งกับพี่เฟิร์นช่วยกันแบบเต็มที่มากๆเลยเดือนหน้าหวังว่าหนูจะพาพี่เตยกลับบ้านได้นะคะที่รักอวยพรให้หนูด้วยนะรักและคิดถึงมากที่สุดค่ะ